อาการหมดประจำเดือนเป็นอย่างไรผู้หญิงวัยทองหรือเมื่อหมดฤดูซึ่งในสมัยก่อนเรียกว่าเลือดจะไปลมจะมานั้นนอกจากจะไม่มีรอบประจำเดือนแล้วยังมีอาการต่างๆตามมาด้วยก็จะได้แก่1อาการทางผิวหนังจะมีอาการร้อนวูบวาบตามตัวเหงื่อออกในเวลากลางคืนบริเวณหน้าคอหน้าอกและหลังผิวหนังแห้งเหี่ยวย่นข้อที่2อาการในช่องคลอดจะขาดน้ำหล่อเลี้ยงในช่องคลอดทำให้มีอาการแห้งคันและแสบร้อนในช่องคลอด3อาการทางสมองจะมีอาการนอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนกังวลหงุดหงิดง่ายเครียดหลงลืมง่ายแล้วก็ปวดศีรษะ4อาการอื่นๆเช่นกระดูกพรุนปัสสาวะบ่อยกระเพาะปัสสาวะอักเสบเป็นต้นอาการเหล่านี้ในหญิงวัยทองแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะมีอาการในระดับมากจนถึงรุนแรงแต่บางคนอาจจะมีอาการเล็กๆน้อยๆหรือไม่มีอาการเลยก็เป็นได้ในอีกมิติหนึ่งบางคนจะมีอาการเหล่านี้ทั้งหมดหรือมีหลายอาการประกอบกันแต่บางคนก็อาจจะมีเพียงบางอาการเท่านั้นเอง